ซาวบาร์ที่รองรับระบบเสียง Dolby Atmos สามารถเชื่อมต่อใช้งานได้หลากหลายรองรับระบบ AirPlay 2มีแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งได้พบกับตัวนี้เลยครับซาวบาร์จาก Sonos ในรุ่น Arc กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเดอะเป่านะครับจากร้านมั่นคงออนไลน์นั่นเองนะครับผมและที่วางอยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับนี่เลยฮะมันคือซาวบาร์ Sonos Arc ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมมาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะครับตัวที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นมันก็คือซาวบาร์นั่นเองนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับว่าซาวบาร์ตัวนี้เนี่ยนะครับนี่เลยฮะโลโก้ของเขาจะอยู่ด้านนี้นั่นก็คือ Sonos นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีชื่อรุ่นว่า Arc นั่นเองครับโดยสิ่งแรกนะครับที่สังเกตเห็นได้เลยนะครับก็คือลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยมันจะมีความมินิมอลมากๆนะครับมันจะไม่ได้มาแบบเป็นทรงเหลี่ยมคมๆนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานกับทีวีที่บ้านนะครับเวลาที่เอาไปตกแต่งบ้านด้วยแบบนี้มันจะทำให้เวลาที่มองเนี่ยมันค่อนข้างกลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆในบ้านนะครับทีนี้นะฮะอยากจะให้ดูลักษณะความยาวของตัวลำโพงกันสักหน่อยนะครับตัวลำโพงรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่45นิ้วนะครับส่วนทางความสูงนะครับจะอยู่ที่ 3.4 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวลึกนะครับจะอยู่ที่ 4.5 นิ้วนั่นเองครับส่วนตัวน้ำหนักของเขาเนี่ยนะครับนี่เลยฮะบอกก่อนนะว่ายกมือเดียวเนี่ยไม่ไหวนะครับต้องยก2มือเพราะว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6.25 กิโลกรัมนะครับผมมาดูในส่วนของแผงควบคุมกันบ้างนะครับตัว Sonos Arc เนี่ยจะมีแผงควบคุมอยู่ไม่กี่จุดเท่านั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีบาร์อยู่ตรงนี้ครับทำงานด้วยระบบสัมผัสนะครับตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแตะลงไปเพื่อ Play Pause ได้นะครับแล้วก็ซ้ายขวานี่ก็จะเป็นเพิ่มแล้วก็ลดเสียงนะฮะทีนี้เวลาที่เราฟังเพลงนะครับเขาก็จะมีลูกเล่นอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือเราสามารถที่จะปาดนิ้วนะครับไปทางซ้ายไปทางขวานะครับเพื่อทำการข้ามหรือว่าย้อนเพลงได้นั่นเองฮะมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี่เลยจะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือตัวปุ่มไมโครโฟนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะมิวไมค์ได้นะครับด้วยการแตะลงไป1ครั้งนะครับเท่านี้ก็สามารถที่จะมิวไมค์ได้แล้วนะครับและด้วยความที่เขามีไมค์แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเขารองรับการออกคำสั่งเสียงด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่พอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับ Sonos Arc ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะอย่างแรกนะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องเสียบสายไฟนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพอร์ต HDMI นะครับซึ่ง HDMI เนี่ยจะรองรับทั้ง EARC นะครับแล้วก็ ARC ด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะมีอีกพอร์ตหนึ่งนะครับนั่นคือตัวพอร์ตเชื่อมต่อสายแลนนั่นเองนะครับแต่หากคุณผู้ชมนะครับไม่สะดวกที่จะใช้งานการต่อด้วยสายแลนนะครับทาง Sonos Arc ตัวนี้นะครับเขาก็ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ด้วยนะครับก็คือรองรับเป็น Wi-Fi 2.4 GHz นั่นเองครับสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยฮะก็จะมีปุ่มในเรื่องของการเปิดเครื่องนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเวลาซื้อไปเสียบใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็กดค้างเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเซตอัพตัวลำโพงนั่นเองฮะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในส่วนของด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขามีพอร์ตยึดนะครับมาให้2ฝั่งนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเอาตัว Sonos Arc ตัวนี้นะครับไปยึดกับผนังได้นะครับแต่ว่าตัวเซตอัพของเขาเนี่ยนะครับในกล่องเขาจะไม่ได้มีตัวอุปกรณ์สำหรับยึดผนังมาให้นะครับอันนี้เราต้องซื้อแยกต่างหากครับเอาละครับมาดูในส่วนของตัวแอคเซสซอรีกันบ้างนะครับว่าข้างในเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแน่นอนว่าพอเปิดกล่องมาเนี่ยก็ต้องเจอตัวArc อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวสายที่เขาให้มานะครับก็จะมีเป็นสายไฟนะครับมีความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวสาย HDMI นะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ 1.5 เมตรนะครับผมแล้วก็หากใครนะครับที่อยากจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับตัวออปติคอลนะครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์นะครับที่เขาแถมมาให้อีกอย่างนึงนั่นก็คือตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก HDMI ไปเป็นออปติคอลนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ทดแทนกันได้นะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวควิกไกด์นั่นเองฮะ
มาดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับรอบนี้เนี่ยทาง Sonos นะครับเขาก็ใส่ดอกลำโพงนะฮะมาให้มากถึง11ตัวด้วยกันนะครับผมโดยก็จะแบ่งเป็นนะครับ8ตัวนะครับก็จะทำหน้าที่ในส่วนของ mid range นะครับผมแล้วก็ตัวดอกลำโพงเขาเนี่ยนะครับเขาดีไซน์มาเป็นรูปทรงไข่นะครับทำให้การกระจายตัวของเสียงเนี่ยมันทำได้ดีแล้วก็ตอบสนองได้ดีในแต่ละย่านนะครับในส่วน3ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่เป็น Twitter นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยทาง Sonos นะครับเขาก็เลือกทำเป็นตัวซิลโดมนะครับซึ่งตัว Twitter ของ Sonos นี้นะครับมีการปรับแต่งมานะครับทำให้ในเรื่องของการให้เสียงกลางแหลมนะครับแล้วก็เสียงปลายแหลมเนี่ยนะครับมีความเคลียร์ชัดสะอาดสะอ้านนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเดี๋ยวผู้ชมรอดูตอนทดสอบแล้วกันนะครับโดยลำโพงทั้ง11ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับตัวผ้าขยายนะครับที่เป็น Digital Class D Amplify นะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นผ้าขยาย Class D นะครับดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนั่นเองฮะนอกจากตัวดอกลำโพงแล้วก็ตัวผ้าขยายแล้วนะครับในส่วนของ Sonos Arc นะครับก็ยังรองรับการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราสามารถเล่นได้หลายแบบเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการต่อผ่าน HDMI นะครับอย่างที่2ก็คือในเรื่องของตัว Optical ที่ได้แจ้งไปนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นผ่านระบบไร้สายได้นะครับผ่านการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับด้วย Wi-Fi นะครับอย่างเช่นตัว AirPlay 2ของ Apple นะครับตัว Sonos Arc ตัวนี้ก็รองรับด้วยนะฮะหรือเราจะเล่นผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัวแอป Sonos นั่นเองนะครับในแอปของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีบริการสตรีมมิ่งต่างๆนะครับให้เราเข้าไปล็อกอินใช้งานได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะมี Spotify นะครับแล้วก็จะมี YouTube Music นะฮะมี Apple Music แล้วก็รวมถึง Tidal ด้วยนะครับใครใช้บริการไหนอยู่นี่ก็สามารถล็อกอินเข้าไปในตัวแอปของ Sonos ได้เลยนะฮะเอาละฮะในส่วนของตัวแอปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะเข้าไปเชื่อมต่อผ่านตัวแอปของ Sonos นะครับเราก็ใช้ตัวแอปธรรมดาปกติของเขาได้เลยนะครับก็คือแอป Spotify แอป Tidal พื้นฐานเลยเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปที่รูปลำโพงนะครับเพื่อเลือกตัว output ปลายทางนะครับเราก็จะเห็นชื่อของ Sonos Arc ตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้เสียงมันมาโผล่ที่นี่นั่นเองครับในส่วนของการตั้งค่าการใช้งานต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะครับคือแอป Sonos เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีขั้นตอนแจ้งขึ้นมาเลยนะครับว่าให้เราสามารถเข้าไปเซตอัพ Wi-Fi ได้นะครับเข้าไปตั้งค่าหรือรวมถึงการคาลิเบตตัวลำโพงนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานตัว Sonos Arc เนี่ยนะครับให้เสียงเนี่ยมันออกมาได้เหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ขนาดของห้องที่เราใช้งานอยู่ด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในแอปพลิเคชันของเขานะครับที่หลักๆเลยที่ผมรู้สึกว่าเข้าไปปรับแล้วมันช่วยได้นะครับก็คือในเรื่องของตัวการปรับเสียงทุ้มแล้วก็เสียงแหลมนะครับในแอปของเขาเนี่ยเขาจะมีให้ปรับทั้ง2แบบเลยนะครับเราสามารถเข้าไปเลือกได้นะครับบางทีอย่างถ้าเราต้องการฟังเพลงหรือว่าต้องการดูภาพยนตร์นะครับที่ต้องการย่างเสียงต่ำดีๆหน่อยนะครับให้มันรู้สึกแบบหนักแน่นขึ้นเนี่ยเราก็ไปเพิ่มเสียงทุ้มได้นะครับสามารถปาดเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาระดับเสียงในระดับไหนนะฮะส่วนในย่านเสียงสูงก็เช่นกันนะครับเราสามารถเลือกได้เหมือนกันเลยนะครับว่าเราอยากจะให้มันมีความใสขึ้นชัดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวระบบเสียงที่เขารองรับกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีเป็นในส่วนของตัว Dolby Atmos นะครับผมแล้วก็ Dolby Digital Plus นะครับ Dolby True HD นะครับ Multi Channel PCM นะครับรวมไปถึง Dolby Multi Channel ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่เราดูในส่วนต่างๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาละฮะถึงเวลาที่เราจะไปทำการซาวด์เทสกันแล้วนะครับมีทั้งการดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการเล่นเกมด้วยนะครับเดี๋ยวให้เจ้าบิ๊กมาทำการทดสอบให้ดูนะครับIt's him, all right. It's Ericsson. Your father's Erik Thorvaldsen, yes? Erik the Red? What is that to you? Our name is Beckett. Your father killed our brother Sven. My father's history has nothing to do with me. Your father is a killer. Ran away to escape justice. It has everything to do with you. You're making a mistake. No, Ericsson. The mistake is yours. Yeah.
fuck are you doing? Something's on me. Get it off! Shut the fuck up! Sometimes I worry that I ruin things. But I feel, I don't know, I feel comfortable with him. Sort of safe. Lisa. Lisa. What? Put these hands, come downstairs. What? The party. No way, I told you. I'm going out. I am not having this argument again, Melissa. Mum, there's no way. Please, love. I want you to be there. For me. ครับหลังจากที่ทำการซาวด์เทสไปนะครับต้องบอกเลยว่าลำโพงซาวบาร์ตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากๆนะครับเอาละฮะสิ่งแรกที่เรารู้สึกได้นะครับเอาเริ่มจากเรื่องของแนวเสียงในการชมภาพยนตร์ก่อนละกันนะครับสำหรับใครที่เคยมีปัญหานะครับในเรื่องของการใช้ตัวลำโพงอื่นๆนะครับหรือซาวบาร์อื่นๆที่เวลาชมภาพยนตร์แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าบทพูดหรือไดอะล็อกของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับพวกซาวเอฟเฟคต่างๆเนี่ยมันดังกว่านะครับสำหรับ Sonos Arc ตัวนี้อย่างที่ผู้ชมได้เห็นไปตอนซาวเทสนะครับว่าตัวบทพูดของเขาเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกบดบังเลยนะครับเพราะว่าเสียงพูดของเขาเนี่ยมันจะฟอร์เวิร์ดมาด้านหน้านะครับมีความชัดเจนนะครับเนื้อเสียงเนี่ยมีน้ำมีนวลกำลังดีนะครับแล้วก็ในขณะที่เสียงซาวด์เอฟเฟคต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์หรือในซีรีส์นะครับเราจะรู้สึกว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับเก็บแอมเบียนต์ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวที่รองรับระบบแอตมอสด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศนะครับให้รู้สึกถึงความอบล้อมนะครับเสียงทางซ้ายทางขวาเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็
ยิงระยะได้ค่อนข้างไกลนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวย่านต่ำของเขาเนี่ยนะครับอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยู่ในห้องที่เล็กๆหน่อยหรืออยู่ในคอนโดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านหรือมีพื้นที่ในการใช้งานที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยสามารถเข้าไปปรับเพิ่มตัวย่านเสียงต่ำนะครับในตัวแอปพลิเคชันของ Sonos ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เสียงต่ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับมีความหนักแน่นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับเวลาที่เราเอาไปฟังเพลงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับตอนที่ชมภาพยนตร์เลยนะครับเสียงพูดหรือเสียงนักร้องของเขาเนี่ยมันจะลอยเด่นออกมานะครับมีตัวมีตนจับต้องได้ง่ายนะครับแล้วก็เสียงร้องเนี่ยมีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างฟังแล้วแบบเพลิดเพลินหน่อยนะครับมันจะไม่ได้แบบรุกเร้าจนเกินไปนะครับมันจะมีความแบบกลมกล่อมกำลังดีแต่ทีนี้นะครับในส่วนของตัวเพอร์คัชชันที่อยู่ไกลๆนะครับเสียงดนตรีชิ้นเล็กๆนะครับตัวระบบเสียงของตัว Sonos Arc เนี่ยเขาก็ช่วยดึงนะครับให้มันมีอิมเมจที่มันจับต้องได้นะครับไม่รู้สึกเล็กหรือว่ามันขาดหายไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของตัวเสียงต่างๆเนี่ยถือว่าดึงออกมาได้ดีมีความชัดเจนขึ้นนะครับเวทีเสียงนะครับแน่นอนกว้างนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแบบที่มีพื้นที่มีช่องไฟดีๆนะครับ Sonos Arc เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเราฟังกับเพลงนะครับที่รองรับตัวDolby Atmos ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะช่วยเสริมบรรยากาศในการฟังเพลงให้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับส่วนเสียงทุ้มกับเสียงแหลมนะผมมองว่าค่อนข้างพอดีนะครับสำหรับการฟังเพลงนะเวลาที่เรานั่งฟังเพลงเนี่ยตัว Sonos Arc เนี่ยมันจะให้อารมณ์เหมือนลำโพงที่เป็นกึ่งๆลำโพงหลักหรือว่ากึ่งๆตัว Background Music ด้วยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนที่ลองเปิดแบบเพลงแบบฟังสบายๆพวกวอคัลแจ๊สอะคูสติกนะครับหรือว่าเป็นเพลงที่แบบอินสตูเมนต์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถึงจะเปิดเบาๆเนี่ยมันก็ได้ยินรายละเอียดที่ชัดเจนดีนะครับแล้วก็มันสามารถยิงระยะเสียงออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างไกลนะครับแม้ว่าเราจะอยู่ในมุมอื่นของบ้านเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วก็รับรู้ถึงดีเทลได้ดีนะครับส่วนแนวเพลงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าหลักๆเลยนะเราจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับแนวที่เป็นแบบเพลงแบบสปีดเร็วมากนักนะครับอย่างเช่นพวกแนวฮิปฮอป EDM หรือว่าพวกสปีดเมทัลอะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเพลงแบบสบายๆเพลงตลาดทั่วไปอะคูสติกแจ๊สป๊อปป๊อปล็อกอะไรเงี้ยยังฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะเข้ากับ Sonos Arc มากกว่านั่นเองครับเอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจ Sonos Arc ตัวนี้นะครับก็มีสินค้าพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากใครที่สนใจเนี่ยตัวนี้จะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะครับสีแรกก็จะเป็นนี่เลยฮะสีขาวเหมือนตัวเดโมที่วางอยู่ตรงนี้นะครับอีกสีนึงก็จะเป็นสีดำนะครับสามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยราคาของ Sonos Arc นะครับจะอยู่ที่ 49,900 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ mankong.com นะครับShopee มันคงแกดเจ็ตก็ได้เช่นกันครับแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตอนนี้มันคงของเรามีคอลเซ็นเตอร์แล้วนะครับด้วยเบอร์020-966-6002นะครับสามารถโทรได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาเราปล่อยคลิปอะไรใหม่ๆออกมานะครับจะได้ไม่พลาดกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ